้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ BMW ในการเตรียมแผนพัฒนาเจ้าฉลามน้อย S310RR คันนี้ว่าจะใช่ตัวจริงหรือไม่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามามากพอสมควรทีเดียวครับว่า BMW นั้นจะมีแผนพัฒนาโมเดลที่3ในตระกูลเครื่องยนต์สูบเดียว 313cc ในแบบสปอร์ตฟูลแฟริ่งใช่หรือไม่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าสื่อมวลชนทั้งในยุโรปในญี่ปุ่นต่างก็มีความคาดหมายว่า BMW นั้นจะพัฒนา S310RR ในสไตล์ของสปอร์ตฟูลแฟริ่งแบบนี้นะครับออกสู่ตลาดอีก1รุ่นเป็นโมเดลที่3แต่ว่าจากข้อมูลที่ผมมีอยู่ในขณะนี้นั้นพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าโมเดลที่3ของตระกูลนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ S310RR ที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับเหตุเพราะว่านะครับข้อมูลเชิงลึกดูเหมือนว่า BMW นั้นกำลังพัฒนาในแนวทางของ Scrambler นะครับออกมาอีก1รุ่นเป็นรุ่นที่3ไม่ใช่แนวทางของ Sport Fairing นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่กำลังเฝ้ารอคอยไม่แน่ครับว่าอาจจะพลิกความคาดหมายของสื่อมวลชนในยุโรปและในญี่ปุ่นดังภาพนี้นะครับเป็นการเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG จากนิตยสารอย่างแมชชีนได้มีการทำภาพขึ้นมาด้วยมีการคาดหมายว่า BMW นั้นต้องทำออกสู่ตลาดอย่างแน่นอนกับเจ้า S310RR ที่มีการปรับดีไซน์ย่อส่วนลงมาจากรุ่น S1000RR นั่นเองครับข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานเกินรอที่งาน IGMA Show อิตาลีนะครับปลายปีนี้หรือว่างาน Intermot ที่เยอรมนีเราคงได้เห็นการเปิดตัวของเจ้า S310RR หรือ Scrambler 310มาดูกันครับว่าแบบไหนจะใช่ตัวจริงซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการเปิดตัวแล้วจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนหลายคนที่ตั้งความหวังอยากจะเห็น S310RR นั้นต้องบอกว่าก็ยังมีโอกาสครับถ้าจะบอกความจริงแล้วในใจลึกๆของผมนั้นยังอยากได้ S310RR มากกว่า Scrambler เหตุเพราะว่า Scrambler นั้นเข้ามาเมื่อไหร่เจ๊งทันทีเพราะว่าคนไทยนั้นไม่นิยมแนวทางของ Scrambler ดูกตินะครับว่ามีชื่อเสียงมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งขนาดไหนเปิดตัว Scrambler ออกมาขายไม่ได้นะครับขายไม่ออกจะบอกว่าแจ้งเกิดไม่สำเร็จนั้นก็คือความจริงครับเพราะว่า Scrambler นั้นเป็นอะไรที่คนไทยเหมือนกับนะครับจะไม่นิยมเท่าไหร่แต่ในยุโรปเองก็ถือว่ายังขายได้ดีเพราะฉะนั้นถ้า BMW เปิดแนวทางของ Scrambler 310เข้าสู่ตลาดเมืองไทยรับรองว่าไปไม่รอดอย่างแน่นอนถ้าให้ผมเลือกนะครับผมยังยืนยันว่าจะขอเลือก S310RR มากกว่า Scrambler ถ้าเป็นความจริงก็คงจะดีไม่น้อยนะครับแต่ว่านะครับจากข้อมูลที่บอกไปแล้วน่าจะเป็น Scrambler มากกว่าเพราะฉะนั้นมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้ากับเจ้า S310RR หรือ Scrambler 310ครับ